ต่ายชุติมาแวะชิมช็อปมินคาเฟ่เพื่อไทยอุ้งอิงรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาและแม่น้องพิธิมที่ล่าสุดวันที่25พฤษภาคม66เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ไอจีโดยได้ไปทานช็อปมินฟีเวอร์หลังอุ้งอิงแพทองทานรีวิวเมนูช็อปมินที่ร้านติ้งแล็บคาเฟ่พักเพื่อไทยโดยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าอุ้งอิงเข้ามาคอมเมนต์ถามแล้วผ่านไหมต่ายชุติมา